ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดโอ้สายชนนะครับเป็นทีมงานสตาร์เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับอยู่ที่บางพลีสมุทรปราการแล้วครับส่วนทางด้านของเดชชวลิตสิทธัพพยาดาวรุ่งวัย15ปีครับจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับมีคุณปักกลิ่นมีแล้วก็ทัพพยาสิทธิ์ออกครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะฟ้าใสสอกลิ่นมีนะครับเป็นทีมงานสตาร์เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธัพพยาที่พัทยาแหละครับครับ3ฟอร์มหลังนะครับของนาคาเล็กนี่ก็แพ้รวดเลยนะครับล่าสุดมาแพ้น็อกยก3สเตฟานเลขาหมาน้อยอุดรครับส่วนด้านของเดชชวลิตก็แพ้ฟ้าคะนองโตโยต้าระยองครับต้องการแจ้งเกิดแล้วครับในไฟนี้ประเดิมศักราชปี2565ครับรูปร่างโครงสร้างดีทีเดียวนะครับพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์เท่ากันนี่คือผลงานของดร.วิชิตอ่องละออสมจิตแว่นแก้วและสอเอเมืองนนท์สุนทรีโลหะพืชครับบนเวทีชูชาติก้าวกิจนะครับเป็นทำหน้าที่ให้คะแนนด้านล่าง3ท่านวรชัยพุทธสอนชัดชัยสอนทาและก็วรชิตแช่มชื่นครับขวาเจอขวานะครับโอ้ยโอ้โหแหวกกาดไปเลยครับขวาตรงนะครับโอ้กรรมการต้องนับเลยครับชูชาติก้าวกิจครับโอ้โหประธานเทคนิคขึ้นเองครับมีมาต่อยทื่อๆเลยครับพี่แจ๊ดครับนั่นแหละครับแม่เนี่ยครับไม่ทันระวังเลยครับอย่างที่เรียนไปครับว่าอย่าประมาทกาดอย่าตกนี่ต่อยแหวกกาดเลยครับแม่มวยไทยนี่ตกนิดเดียวไม่ได้เลยนะทุกอย่างพร้อมต้องพร้อมหมดเนี่ยบนเวทีนี่ครับกาดไม่ตกนอกจากเมาจำบาลีทิ้งไม่ได้อีกเรื่องนึงอย่าชะล่าใจนะครับเมื่อวานนี้ที่เวทีอย่างเนี้ยครับคู่แรกคู่เปิดหัวแบบเนี้ยครับคนละนับเลยครับคนละนับเลยนะครับเอาละครับทางด้านของนาคาเล็กโดนไปแล้ว1นับครับเป็นทางยังอีกยาวไกลโอ้โหเตะขวาสวยด้วยครับโอ้นี่ครับมันเป็นไปได้ทุกอย่างครับหมัดมวยๆครับใครต่อใครก็มองว่านาคาเล็กวันนี้นี่มีโอกาสแจ้งเกิดสูงมากครับที่ไหนได้ครับโอ้โหยังไม่สิ้นเสียงระฆังยกแรกโดนนับ8ไปแล้วครับขวาตรงครับของฝากจากพัทยาแลกหมัดกันครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับเกมของนาคาเล็กนี่ต้องปะทะถึงตัวครับต้องแลกต้องลุยเลยครับนั่นแหละครับงานเข้างานงอกเลยครับทางด้านของนาคาเล็กชูจีบะหมี่เกี๊ยวครับแขนขวาล็อกเอาไว้ครับบนเวทีผู้ชี้ขาดนะครับชูชาติก้าวกิจสั่งหยุดแล้วก็แยกออกมาเอาละครับเนี่ยครับหลังจากที่โดนนับดูนะครับสีหน้าแววตามีความมุ่งมั่นแหละครับเด็กอายุยังน้อยครับดาวรุ่งร่างกายน่าจะฟื้นเร็วเลยครับมีเวลานะครับถ้าเกิดมองบวกหน่อยคิดบวกหน่อยก็ต้องบอกว่าโดนนับยกแรกก็โดนดีกว่าโดนนับยกสุดท้ายครับพักก่อนครับครับแต่ว่าหนักครับเรี่ยวแรงพละกำลังยังมีเยอะอยู่ครับเพราะฉะนั้นเผลอไม่ได้ประมาทไม่ได้ตอนนี้ลุยหนักเลยครับนาคาเล็กซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับเอาละครับน่าสนใจแล้วครับเกมต่อจากนี้ไปครับไทม์ไลน์นั้นมีให้เห็นแล้วนะครับยกที่ผ่านมาครับหมัดขวาครับแหวกกาดเข้าไปเลยครับทางด้านของเดชชวลิตนะครับรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินนะครับอายุยังน้อย15ปีแข้งซ้ายหน้าครับยืนมวยจุดมวยกาดมวยเป็นมวยขวาเนี่ยครับซ้ายหน้าถึงก่อนเลยครับแล้วก็เกาะในครับเข้าซ้ายยัดวงในนี่ตีด้วยเข้าซ้ายครับเอาละครับไล่สาวหมัดแล้วครับทางด้านของนาคาเล็กโอ้โหต้องบอกว่าถึงอาวุธแล้วครับตื่นเต้นเร้าใจครับคู่แรกคู่เปิดหัวของมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้เลยครับโอ้ทักหมัดเท้าเข่าศอกครับหมัดเท้าเข่าศอกนี่รวมเป็นชุดเลยครับทางด้านของนาคาเล็กครับโดนนับ8ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ที่เหลือจากนี้ไปครับต้องเอาคืนให้ได้โอ้โหคู่แรกวันนี้อะไรกันเนี่ยโอ้เกียนไปเกียนอยู่เกียนอยู่เกียนไปนะคุณแจ๊ดเอ้าเมื่อวานนี้ก็แบบนี้เลยครับคนละนับเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าลุ้นกันจนถึงวินาทีสุดท้ายครับกว่าจะได้รับการชูมือครับโอ้โหขวางหน้าเข้าขวายัดเข้าไปเอาละครับเกมนั้นหยุดกรรมการแยกออกมาเชิงไม่สนแล้วนะครับตอนนี้นาคาเล็กชนครับชนไปเรื่อยปะทะไปเรื่อยครับยิ่งจัดยิ่งแรงครับที่สนามมวยอตก3แห่งนี้ครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ต้องพยายามโต้ด้วยนะครับโอ้ตอนนี้นี่แม่ไปมุดหัวไม่ได้ครับ
ลุยต่อครับนาคาเล็กอ้าวแหมอ้าวเสียบไปเสียบข้างๆอ้าวการชูชาติแกะแยกนั่นแหละครับไม่ใช่ช่างตัดผมอย่าไปก้มหัวให้ใครนะครับวงในครับแข้งขวาเกี่ยวได้นาคาเล็กบิดเอาทางด้านของเดชชวลิตนะครับลงไปกองกับพื้นเวทีลุกขึ้นมาเนี่ยครับมัด 1-2 ครับนี่คือลูกน้องลูกศิษย์ของทัพพญาสิทธิ์อเลยครับชักจะลุกช้าเหมือนกันนะครับเอาละครับนาคาเล็กเร่งจนหมดเองหรือเปล่าครับก็น่าคิดนะครับแฟนมวยเอาถีบซ้ายครับพยายามจะเข้ามากอดเผาเวลาครับเดชชวลิตเผาเวลาแต่ว่าเจอเข่าขวาของนาคาเล็กอ้าวนาคาบุกแล้วไม่ยังวัดไม่ถูกนะครับว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบไปครับอีกตั้ง3ยกนั่นแหละครับมาวางเวทีใหม่ครับแต่ขวาครับเจอเข่าซ้ายของเดชชวลิตตีซ้ายครับนี่ก็ฮึกขึ้นมาเป็นช่วงๆเป็นพักๆเหมือนกันครับแต่ว่าโดนยัดขวาในกรรมการแยกมาเพื่อนกระโดดต่อยขวาหมดยก2ยกที่3นะครับยังเดินไม่หยุดครับนาคาเล็กส่วนในด้านของเดชชวลิตก็รอตั้งรับจับทางนะครับอ้าวเล่นงานช่วงล่างไปเอาเตะซ้ายสวยครับฮึกขึ้นมาครับตีเข่าซ้ายครับเดชชวลิตตีเข่าขวาครับแม่จับดีครับจับดีจับสวยครับแล้วก็ซ้ายอีกทีนึงกรรมการชูชาติแยกมาว่ากันใหม่ที่กลางเวทีครั้งนึงครับเดินต่อครับนาคาเล็กหลังจากที่ตัวเองนั้นเสียนับในยกแรกเลยครับมาแล้วครับทางด้านของเดชชวลิตบางจังหวะก็เดินเหมือนกันนะครับวงในเด้งตีด้วยเข่าขวาแล้วคาไว้ครับเดินต่อครับเดินต่อครับแหลกศอกครับเอาจับคราวนี้จับได้เปรียบนะครับแต่ว่าตีไม่ได้เปรียบนะครับแม่เป็นเดชชวลิตแทงขวาแล้วก็คาเอาไว้เอ้าลุยนาคาเล็กเดินตลอดเอ้าเดชชวลิตครับแกก็งงแงงแต่ก็ทำไปเรื่อยเอ้าความมุ่งมั่นตั้งใจของนาคาเล็กนั้นมีเกินร้อยแล้วครับต้องการที่จะเรียกนับกลับคืนมาครับแต่ว่าเนี่ยครับเดชชวลิตเตะขาเจาะยางเข้าไปนาคาเล็กเกาะในโอ้โหตกขอบเวทีไปเลยครับเอาล่ะครับไม่เป็นไรครับล้มได้ลุกขึ้นมาได้ครับเดินต่อครับทีบจับได้ตีเข่าซ้ายครับแม่พยายามจะตีขวาครับโอ้กลายเป็นทางด้านของเดชชวลิตครับจับได้เปรียบเลยครับตีเข่าขวาครับพลิกมาแทงขวาในอีกเนี่ยครับพอแกโดนนับแกเร่งเยอะมากครับอย่าบอกว่าหมดถ้าเกิดหมดอีกกองเชียร์ก็เหลือน้อยครับเพราะฉะนั้นหมดไม่ได้ครับนักมวยนั่นแหละครับผู้โดยสารเพียบเลยครับดูนะครับวงในครับทางด้านของเดชชวลิตก็ต้องบอกว่าจับในนี้ไม่เสียเปรียบเลยนะครับกรรมการแยกออกไปอีกครั้งนึงเอาละครับทางด้านของนาคาเล็กดูว่าเขาจะคิดเกมยังไงนะครับอยู่ที่ไมเซ็ตเลยครับอยู่ที่ตัวเองบนเวทีครับดูนะครับใช้แขนซ้ายดันแขนขวาครับทางด้านของนาคาเล็กแขนขวานี่ยังขึ้นคอไม่ได้เอ้าจะเข่าทําไมอ่ะต้องต่อยอย่างเดียวแล้วเอารู้เอ้าซ้ายไปเดี๋ยวชวลิตซ้ายอีกแล้วก็ชักจะตื้อๆไปนะครับเกมของนาคาเล็กครับเนี่ยครับเรื่องของประสบการณ์การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับนะฮะจังหวะทําเกมรุกก็ไม่รู้จะเจาะยังไงแล้วครับอ้าวพยายามจะต่อยครับต่อยลําตัวไหนตีได้ไหมเจอเข่าซ้ายกลายเป็นโดนเข่าของเดชชวลิตแล้วครับตอนนี้ช่วงท้ายๆปลายยกนะครับหมัด 1-2 เนี่ยครับหมัด 1-2 อีกครั้งหนึ่งวงในใช้แขนขวาล็อกเอาไว้แล้วเดี๋ยวดูนะครับแม่เข่าซ้ายยกช้าไปนิดนึงกรรมการสั่งหยุดก่อนครับเดินต่อครับเดินต่อเนื่องเลยครับทางด้านของนาคาเล็กแต่ว่าเนี่ยครับเดินเข้าไปก็โดนก่อนเลยครับโอ้ยศอกขวาแขนขวาล็อกเอาไว้ครับในก็ยังทำอะไรทางด้านของเดชชวลิตไม่ได้หมดยกนะครับพักควบในเลยครับเดชชวลิตกรรมการชูชาติแยกออกมาครับจะยังจะเดินเข้าไปตีเข่าอยู่หรือเปล่าครับนาคาเล็กพยายามจะต่อยครับแต่ว่าเดชชวลิตกอดครับกอดรัดอ่ะมาฮึดมาขวางตีเข่าก็ยังไม่ถนัดครับมาไปทีใหม่ครั้งหนึ่งยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแล้วครับทางด้านนาคาเล็กพยายามที่จะต่อยหมัด 1-2 ครับแต่ว่าเดชชวลิตเกาะในเอาไว้ครับมากรรมการแยกออกมากลางเวทีมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเนี่ยครับต้องฟาดงแข้งเข้าไปแล้วครับมัดแล้วก็เดชชวลิตครับใช้แขนขวาล็อกเด้งตีครับโอ้โหเนี่ยครับดันเข้าเชือกแล้วเด้งตีแบบนี้2แรงบวกเลยครับ
แม่มวยสมัยนี้พอเสียนับไปแล้วเนี่ยหมัดก็ไม่หนักอาวุธก็ไม่แรงไม่รู้จะแก้อย่างไรนะครับเนี่ยเข้ากอดก็ตีไม่ได้ทำไม่ได้แยกมาครับกรรมการครับราคาเล็กเดินไปก็ไม่รู้จะเจาะยังไงเหมือนกันนะครับจะบอกว่าไร้จินตนาการก็ไม่ได้ครับเรี่ยวแรงก็มีส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าแกไปเร่งเยอะครับหลังจากที่โดนนับมาครับโอ้คาดีนี่เป็นเดชชวลิตครับรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบามากกว่าครับยังไม่ท้อนะครับนาคาเล็กเดชชวลิตจับเอาไว้ครับจับหมุนหาเหลี่ยมแม่จะพาไปเที่ยวพัทยาแล้วครับคือตอนนี้พาไปไหนก็ไปแล้วครับนาคาเล็กเรี่ยวแรงนี่กระปุกกระเปรี้ยไปหมดแล้วครับอะไรครับพาทัวร์ครับเนี่ยครับเวลาจังหวะล็อกในแบบนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นทางด้านของเดชชวลิตนะครับที่จับได้เปรียบตลอดแข้งขวาดูนะครับนาคาเล็กคือหมัดเดียวนะครับต่อยได้หมัดเดียวแล้วโดนคู่ต่อสู้ถึงตัวเลยครับอ้าวมีลูกทำท่าจะท้อแท้อ้าวโอ้นี่นะครับนูเนียนูเนียนูเนียก็ทำอะไรไม่ได้ครับโอ้นี่ครับมันจุดเปลี่ยนตั้งแต่ยกแรกเลยครับมวยคู่นี้พอโดนนับ8อะไรมันก็ยากไปหมดแล้วครับพอตัวเองไปโถมมากเร่งมากเร็วแรงนี่ก็หมดไปเองครับโอ้เนี่ยครับมัดมัดมวยเกิดขึ้นได้ทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นนี่ทุกวินาทีประมาทไม่ได้ครับออกซ้ายหน้าครับเดชชวลิตเอางัดศอกซ้ายไปครับนาคาเล็กเดชชวลิตก็รัดแน่นครับรัดแน่นรัดเหนียวเผาเวลาไปเรื่อยช่วงท้ายๆปลายยกนะครับยกที่4ครับเนี่ยครับตั้งการสูงๆนะครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายครับแล้วก็เนี่ยใกล้ๆก็ใช้แขนขวาล็อกเอาไว้แบบนี้ครับต้องบอกว่าทางด้านของนาคาเล็กตอนนี้ตื้อไปหมดแล้วนะครับตันไปหมดแล้วครับแล้วก็เนี่ยครับไม่โดนอีกแล้วครับเจอคว้าคอล็อกแขนครับโอ้โหเดินต่อครับโอ้ยหมัดขวาครับส่งท้ายปลายยกเลยครับพักชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคอมมานโดสดชื่นอยู่ยาวดีต่อใจหาซื้อได้แล้วที่ Family Mart Big C Mini Top Super Market ครูเม่และร้านค้าใกล้บ้านท่านรวมไปถึง CO Oil ดูแลสุขภาพให้ดีในทุกวันด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CO Oil รวมสารสกัด9ชนิดในเม็ดเดียวโทรศัพท์065-350-0999ไม่มีอะไรจะแย่แล้วอ่ะไม่มีอะไรจะแย่แล้วเพราะเข้าไปก็ต่อยไม่ได้โอ้ครับบนเวทีครับตราบใดที่ยังไม่สิ้นเสียงระฆังนะครับยังอ่อนแอไม่ได้แล้วครับยิ่งอ่อนแอยิ่งโดนรังแกนะครับอ่ะอยากทำอะไรต้องรีบทำครับทางด้านของนาคาเล็กทำลายของเขานั้นพลาดโดนนับ8ยกแรกนะครับผู้โดยสารที่ร่วมขบวนกับนาคาเล็กนี่ยืนตัวแข็งรับสภาพแล้วนะครับแต่ว่านักมวยยังไม่ยอมครับพยายามเดินต่อยหมัดครับเดชชวลิตกอดเอาไว้แล้วก็เหนี่ยวแขนเอาไว้ครับตีซ้ายไปทีนึงกรรมการชูชาติแยกมาครับมวยไทยพอโดนนับไปแล้วโอ้แล้วก็ยังมวยไม่ได้มีกระดูกด้วยนะยังประเภทไม่มีชั้นว่างั้นเถอะต้องลุยตลอดเนี่ยอะไรแล้วหมัดก็ไม่หนักตีก็ไม่ได้เนี่ยครับหมัดเดียวแล้วโดนถึงตัวนะครับทางด้านของนาคาเล็กเนี่ยครับยังแก้ไม่ตกนะครับตั้งการ์ดเข้าไปใหม่ครับหมัดขวาแต่ว่าเนี่ยครับขอต่อยหมัดเดียวเท่านั้นแหละครับเจอทางด้านของเดชชวลิตคว้าคอเลยครับแล้วเป็นแบบนี้มา2ยกเลยนะครับครับก็วางแผนไว้อย่างนี้ครับไม่เสี่ยงครับเดชชวลิตเองก็ไม่เสี่ยงครับเอาปลอดภัยไว้ก่อนครับเตะขวาครับแล้วก็กอดเอาไว้ครับเนี่ยครับพอกอดเอาไว้แบบนี้รอกรรมการแยกอย่างเดียวครับจะช้าจะเร็วเท่านั้นเองครับอย่างน้อยก็กินไป5วิ10วิได้ครับขอเวลาทิ้งนะครับเล่นกับเวลาแล้วครับทางด้านของเดชชวลิตนะครับต้องการระยะห่างครับในขณะที่ทางด้านของนาคาเล็กพยายามจะต่อยหมัดแต่ว่าเนี่ยครับหมัดเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีหมัดชุดอาวุธมวยนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางด้านนาคาเล็กไม่หลากหลายนะครับวันนี้แล้วครับหมัด1 2เจอถึงตัวอีกแล้วครับแขนขวานั้นรออยู่แล้วนะครับทางด้านของเดชชวลิตรอล็อกเลยครับแม่คู่แรกวันนี้ก็ท้อแท้แล้วนะรายการนี้ใครๆก็ดูนะครับหลายๆท่านทั้งอุทัยทัพอาสานะยุทธการบ่อเงินสจหลายประจินสจเอกประจินก็ชมรายการนี้ทุกที่ทุกทางนะครับหรือแม้กระทั่งพี่เปียกนะครับพี่เปียกนี่อุทัยพี่เปียกของเรานี่กุหลาบดำนะกุหลาบดำอ้าววันนี้ก็ลูกศิษย์ขึ้นชกด้วยนะครับน้องชายของกุหลาบดำก็คือไทยนะครับประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีแล้วนะครับประภาวิทย์บุตรสวัสดียังไม่ท้อนะครับบนเวทีครับก็เนี่ยครับหมดสิ้นเสียงระฆังครับเป็นใบสุดท้ายจากกรรมการวรชิตแช่มชื่นนะครับหันไปชูมือกับทางด้านของเดชชวลิตสิทธัพพยาครับดาวรุ่งวัย15ปีจากบางละมุงชลบุรีครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด